ทันข่าวมาค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่12กันยายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้โค้ชทีมชาติไทยเปิดใจหลังผลประกบคู่ศึกฟุตบอลคิงส์ครับโดยมาโน่โพกิ้งเชื่อนะว่าการลุยศึกคิงส์ครับในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนที่เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติไทยในเวลานั้นโดยผลจะสลับประกบคู่อย่างเป็นทางการทีมชาติไทยจะต้องพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศโดยการนี้ขอบคุณหลายฝ่ายที่ทำให้มีการจัดการแข่งขันที่เชียงใหม่แน่นอนว่าการกลับมาที่นี่หนแรกในรอบ9ปีซึ่งวันที่แล้วมาในฐานะผู้ช่วยโค้ชคราวนี้มาเป็นโค้ชเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือการคว้าแชมป์ให้จงได้ก็หวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากมาโน่คนนี้ก็ได้กล่าวโดยมาโน่เองก็เคยลุยศึกคิงส์คัพมาแล้วฐานะผู้ช่วยของวิลเฟรดเซเฟอร์และก็ทีมจบด้วยการเป็นอันดับที่3เมื่อปี2013ที่ผ่านมานั่นเองครับนานะผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามหลังเห็นสุภโชคกองกลางทีมชาติไทยแผงฤทธิ์จัดแอสซิสต์บนเวทีญี่ปุ่นนะเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันสุภโชคสร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งจริงๆด้วยเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาคุณคือความภาคภูมิใจของอาเซียนสุภโชคนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องยากนักเตะจากอาเซียนจะไปทำผลงานเหมือนกับทางสุภโชคที่ประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเห็นสุภโชคไปเล่นลีกเอิง2ที่ฝรั่งเศสอยากรู้ว่าจะแอสซิสต์หรือไม่จากแฟนบอลโปเอฟซีคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับคุณสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่มากด้วยคุณภาพคอมเมนต์ต่อมาคุณคือต้นแบบของนักเตะจากอาเซียนที่จะไปเล่นในต่างแดนคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการจะเห็นสุภโชคลงสนามมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาฉันเริ่มสงสัยสุภโชคชนาธิปใครที่อยู่ระดับที่สูงกว่ากันคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคไปกับบอลดีมากจริงนะการจ่ายบอลของเขามีวิสัยทัศน์ในการเล่นคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคกลายเป็นทีเด็ดของซัปโปโรไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจากประเทศไทยแต่ชัยชนะต้องดูผลงานจากทีมเวียดนามยังคงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาทุกครั้งที่สุภโชคลงสนามแฟนบอลที่นั่นคงจะต้องตื่นเต้นน่าดูคอมเมนต์ต่อมานั่นคือผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะสุภโชค3แอสซิสต์คอมเมนต์ต่อมาคุณคือผู้เล่นที่สุดล้ำค่าจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยอมรับในฟุตบอลอาเซียนได้คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคจะขึ้นเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้ในไม่ช้าเป็นแต่ว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าทางสุภโชคสารชาติคนนี้จะเป็นยังไงหลังที่แฟนบอลอยากจะเห็นเขาแผงฤทธิ์อีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับทีมชาติสปป.ลาวจอดสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เอเชียวันนี้หลังนัดแรกถล่มคู่แข่ง AFC อยู่20ปีมาถึง 3-0 โดยทีมชาติลาวนะฮะจอดสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอเชียในวันนี้หลังนัดแรกถล่มคู่แข่ง AFC อยู่20ปีมากถึง 3-0 ซึ่งทีมชาติสปป.ลาว1ทีมตัวแทนจากอาเซียนที่สร้างประวัติศาสตร์ผลงานกระหึ่มเอเชียถล่มเอาชนะทีมชาติกวมไปถึง 3-0 ประเดิมนัดแรกศึกฟุตบอล AFC อยู่20ปีเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกส่งผลให้ทีมชาติสปป.ลาวทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ1ของกลุ่ม4ตามมาด้วยอันดับ2และก็3อย่างทางปาเลสไตน์และก็เยเมนวันนี้ทีมชาติลาวตัวแทนจากอาเซียนอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งพวกเขามีคิวพบกับทางทีมชาติญี่ปุ่นทีมเบอร์หนึ่งของเอเชียโดยทางสปป.ลาวจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ได้หรือไม่วันที่12กันยายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยรอติดตามกันต่อไปส่วนอีกคู่จากกลุ่ม A อีก1ทีมจากอาเซียนอย่างเมียนมาจะพบกับทางอุซเบกิสถานในเวลา22นาฬิกา15นาทีในครั้งนี้เป็นว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันอีกครับนายกของภูมิใจเชียงใหม่จัดคิงส์ครับเผยค่าบัตรมอบแต่โครงการทุนเรียนพระสงฆ์ไทยโดยนายกของภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดคิงส์ครับครั้งที่48ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจนเสนอตัวได้เป็นเจ้าภาพผลนี้ชวนแฟนบอลไทยทั่วประเทศมาเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบสนามคว้าถ้วยอันทรงเกียรติเผยรายได้จากการบัตรเข้าชมเนี่ยมอบให้กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ดยนายกของพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่ฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ในระหว่างวันที่22ถึง25กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดใจว่าผมนั้นรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวฟุตบอลประกาศนี้สำหรับที่ไปที่มาในการจัดครั้งที่18นี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งชาวโลกและก็จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบซึ่งการจัดคิงส์คัพก็ไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วโดยมีหลายจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพทั้งเชียงรายสงขลาและก็จังหวัดเชียงใหม่โดยเชียงใหม่ได้มีทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อจะขอเสนอขอตัวสมาคมฟุตบอลเพราะผมว่าถือว่าเชียงใหม่นั้นมีความพร้อมเชียงใหม่เป็นจังหวัดอันดับ2ของประเทศไทยผมคิดว่าถ้ามีการจัดคิงส์คัพที่จังหวัดเชียงใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เยาวชนมีความสนใจในการเล่นฟุตบอลซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีคนสนใจเป็นจำนวนมากที่มีความพร้อมทั้งสนามกีฬาที่พักสนามบินที่ไม่ห่างไกลกันมากมายนักกว่าจะมาถึงวันนี้ก็มีอุปสรรคมากพอสมควรแต่ถึงเวลาแล้วเราต้องทำให้ได้ผมคิดว่าเราสามารถจัดการแข่งขันได้แน่นอนและวันที่22ถึง25กันยายนผมอยากจะเชิญชวนแฟนบอลเชียงใหม่และแฟนบอลทั่วประเทศมาชมฟุตบอลกันที่สนามการจัดการแข่งขันที่อบจ.เชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพใช้งบประมาณส่วนอบจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและก็เอกชนเราพร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ซึ่งผมต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรผมได้ปรึกษาหาบริษัทนามของอบจ.เชียงใหม่ปรึกษาทางภาคส่วนของราชการปรึกษาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะนำเงินรายได้จากการขายบัตรในครั้งนี้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่18รอบรองชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่22กันยายนตรินแดดแอนโตบิโกพบทาจิกิสถานเวลา 17:30 นและทีมชาติไทยพบมาเลเซียเวลา 20:30 ฟาดแข่งกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนานผมเป็นว่างานนี้ก็ไปร่วมเชียร์และไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับจับมือเดินเคียงข้างกันไปลุงเดวินขอบคุณแฟนๆบุรีรัมย์หลังสร้างสถิติใหม่โดยเดวินชิดชอบบิ๊กบอสของบุรีรัมย์โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจหลังแฟนบอลช่วยกันสร้างสถิติใหม่ให้กับทีมในเกมที่เปิดรังเสมอเบืองทองไป1-1โดยควันหลงหลังบิ๊กเกมบิ๊กแมตช์รีโวไทยลีก2022สัปดาห์ที่5นะฮะณสนามช้างอารีนาของบุรีรัมย์ที่เสมอกับเมืองทองไป1-1ล่าสุดเนวินชิดชอบประธานสโมสรของทัพปราสาทสายฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเกมโพสต์ขอบคุณแฟนบอลที่ช่วยกันสร้างสถิติหน้าใหม่หลังมีรายได้เข้าสโมสรทะลุกว่า12ล้านบาทโดยเนวินชิดชอบได้ออกมาโพสต์หลังจบเกมเสมอเมืองทองนะว่าขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนที่ช่วยกันสู้จนทุกลมหายใจเราคือบุรีรัมย์นะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาร่วมกันสร้างสถิติหน้าใหม่ให้กับทางบุรีรัมย์และสนามช้างอารีนาจับมือเคียงข้างกันไปด้วยหัวใจผูกพัน We are บุรีรัมย์ United ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมในศึกบริโวไทยลีก2022แมตช์เดย์ที่6ของสโมสรบุรีรัมย์เตรียมบุกรังโปลิสเทโร FCวันเสาร์ที่17กันยายนณสนามบุญญจินดาเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับกองหน้าที่เล่นหลังได้วิกเตอร์ชีทสิ่งสำคัญ3แต้มแม้ตนจะยิงไปถึง2ตุงโดยทางวิกเตอร์คาโดโซกองหลังจอมซันโวของทัพฝั่งซงมหาภัยเปิดใจหลังทำไป2ตุงพาทีมสรุงรถม้าบรกตไป5-1ชีฟไม่ว่าตนจะยิงได้กี่ประตูแต่สิ่งที่สำคัญก็คือได้3แต้มเพื่อถิ่นนะโดยเกมนี้กองหน้าที่เล่นกองหลังได้นิดหน่อยอย่างวิกเตอร์คาโดโซดาวเตะชาวบราซิเลียนของลีโอเชียงรายยิงคนเดียวไปถึง2ประตูพร้อมพาทีมเปิดรังไล่ยิงลำปาง FC ไป5-1เก็บชัยชนะสำคัญส่งทีมขึ้นมารั้งอันดับ3ของตารางคะแนนบริโวไทยลีก2022จากการลงสนาม5นัดเก็บไปทั้งหมด12แต้มหลังจบเกมทางวิกเตอร์คาโดโซที่ยิงไปแล้วถึง4ประตูในรายการนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจกับผลงานในเกมนี้นะว่าก็รู้สึกดีครับผมต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์ในสนามและทางทีวีทุกคนสุดยอดมากครับวันนี้สิ่งสำคัญสำหรับผมวันนี้คือการได้3แต้มการที่ผมยิงได้2ประตูผมก็ดีใจแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชัยชนะเพื่อเชียงรายครับการที่เสียประตูในวันนี้ฐานะกองหลังแน่นอนว่าผมอาจจะนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้หลังจากนี้ไปเราก็ต้องกลับไปปรับปรุงทีมงานกับสตาฟโค้ชและเราจะแก้ไขปัญหาในเกมต่อไป
ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมในศึกบริโภคไทยลีก2022แมตช์เดย์ที่6ของสโมสรลีโอเชียงรายเตรียมบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่16กันยายนณสนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายบานโนโปร